กลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพลงเมื่อสักครู่ที่จบไปก็ชื่อว่าเพลง Tears in Heaven นะครับเป็นเพลงเก่าๆของ Eric Clapton นะครับหวังว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเพลงนี้มาสอนกันยาวๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของเพลงบรรเลงกันหลายๆ EP นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูท่อนอินโทรกันก่อนนะครับว่ามีลักษณะการทำยังไงบ้างนะครับในหลายๆท่อนผมก็อาจจะเปลี่ยนคอร์ดไปบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เข้ากับวิธีการเล่นกับสไตล์ของผมแต่ว่าอินโทรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเล่นเหมือนกับอีลิคแคปตันเลยนะครับว่าเพราะว่าเพราะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในคีย์ A นะครับท่อนแรกก็จะเป็นตัว E ก่อนครับแล้วก็ Hammer on เป็นตัว F sharp นะครับเป็นสายเบสแล้วก็มาลงคอร์ด A ครับแล้วก็เล่นเบสที่สาย5ตัว A ก่อนนะครับรวมกันเป็นเสร็จแล้วไปดีดสาย4นะครับแล้วก็ใช้การ hammer on ที่สาย2ดีดก่อนนะครับ C sharp hammer on ไปตัว D ครับนะครับแล้วก็ pull off D ไปตัว C sharp นะครับรวมกันเป็นแล้วก็มาเล่นสายที่3นะครับตัว A เสร็จแล้วไปตัวคอร์ด E นะครับคอร์ด E แต่ว่าเล่นเบสตัว G sharp นะครับนี่อันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นเหมือนอีลิคแคปตันเลยนะครับเพราะว่าเพราะอยู่แล้วนะครับก็เหมือนลักษณะคอร์ด D เห็นไหมครับแต่ว่าเลื่อนมาช่องนี้แล้วก็ไม่ได้กดนิ้วกลางนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งเป็นตัวเบสตัว G sharp ครับแล้วก็เบิ้ลเบสไปอีกทีนึงครับใส่6แล้วก็ใส่3กับใส่2อีกทีนึงอีริกแคปตันชอบเล่นลักษณะของการเล่นเบิ้ลเบสนะครับอะไรลักษณะนี้เสร็จแล้วไปคอร์ด F sharp minor นะครับผมก็จับแบบนี้นะครับนะครับเบิ้ลเบสอีกแล้วนะครับโอเครวมกันใหม่นะครับเสร็จแล้วเป็นคอร์ด F sharp minor on E ครับแล้วก็ปล่อยนิ้วโป้งของเราออกนะครับคอร์ดนี้เพราะมากนะครับรวมกันใหม่นะครับเสร็จแล้วไปคอร์ด D on F sharp ครับผมจับแบบนี้ครับตัว A แล้วก็ตัว D ใช้นิ้วก้อยนะครับแต่บางคนถ้าถนัดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับฝึกดูนะครับแต่ผมถนัดเป็นแบบนี้เพื่อที่จะปล่อยเบสเป็นตัว E อีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะจะเป็นคอร์ด E7 sus4 นะครับ E7 sus4 ตอนแรกเป็นคอร์ด D ใช่ไหมครับแล้วก็คอร์ด E7 sus4 แล้วก็ลดตัว A นะครับลงไปเป็นตัว G sharp รวมกันตั้งแต่ D นะครับเบิ้ลเบสอีกทีนึงครับรวมกันใหม่แล้วก็ไปคอร์ด A นะครับตัว A ตัวนี้อาจจะสไลด์มาก็ได้นะครับคอร์ด A ก็คือตรงนี้ครับ E A แล้วก็ C sharp ผมก็สไลด์มานะครับแล้วค่อยลงเบสมีลูกเล่นตอนท้ายเล็กน้อยผมก็ใส่ก็เป็นhammer on แล้วก็ pull off นะครับเป็นเสลอแล้วก็ตัว B แล้วก็ตัว A รวมกันเป็นนะครับที่1 นะครับอันนี้ก็คือท่อนอินโทรก่อนนะครับยังไงลองเอาไปฝึกซ้อมเล่นดูนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าได้ไอเดียอะไรจากเพลงนี้บ้างเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้าสวัสดีครับ